เมื่อใดมะหลินมาพักผ่อนย้อนอารมณ์อยู่ที่หาดทรายนี่แล้วอยู่ที่ประเทศพึกแคนาดาก็ว่าหนาวหนาวทางลูกซาก็ว่าห่วยพอแต่มันหนาวหลายก็มาเที่ยวประเทศเม็กซิกเป็นยังห่วยเจอไปแล้วสิมีเงินมาเที่ยวบ่พอว่าทางลูกซาก็ว่าห่วยพอถ้าพ่อยังมาเที่ยวแล้วมีปัญหานะมาลูกสิจ่ายให้นะห่วยถ้าขั้นเดี๋ยวมาลูกสิจ่ายให้ก็จ่ายตัวไปบ่ว่าพ่อแท้ทางมาลูกสาวก็ไปที่พ่อเกี่ยวมาลูกแต่จองปีมันย่นแหละผมว่าเออกันหนึ่งจองกันมากว่างมือว่านี่นะใครช่างหนาวหนาวเออบาดมาจากประเทศแคนาดาเดมาอยู่นี่บาดโอ้จะมันหอดปวดหอดบาบาคิดแตกต่างกันหลายเด้อเอออยู่ข้างคุณนุ่งส่งเสือเนี่ยบอกแน่นหนาใส่สุดโดยเครื่องหิมะเครื่องป้องกันความหนาวนี่เต็มขีดเลยบอกว่าเสือหมวกเกือบหูมือตีนแต่ป้องกันเมื่อบาดนี่ไปแล้วบาดเนี่ยมาเนี่ยบาดมาหอดประเทศอันนี้เม็กซิกแต่ว่าหอดเลยบาดเออหอดหอดร้ายบาดนี่เออบาดก็เลยเออก็ดีคือการได้มาพักผ่อนย้อนอารมณ์ทุกปีกับลูกสาวก็ได้พามาเที่ยวได้ออกเงินออกค่าปีเงินหายเออโอ้ยก็เป็นจังบุญนี่ละเท่าละเด้เท่าละมากก็ได้แล้วมาเที่ยวเด้บาทนี่เออเพิ่งได้มาอาบน้ำพักผ่อน1อาทิตย์ถึงแม่นว่าจะสิบ่ดนบ่เนื้อปานใดก็ยังว่าเจอมาได้มาเห็นอันนั้นป่านเพิ่นเมืองเพิ่นบ้านยูนี่เขาประเทศเม็กซิกยูนี่มันเป็นเมืองซื่อว่ากันกึ่งเออซื่อนี่ก็เว้าง่ายคือกันนั่นล่ะเออเอานี่แล้วผู้ภาพที่ถ่ายให้มาเบิ่งนี่ก็เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเออจะว่ามันเป็นจังไรบอนทองเที่ยวของเขานี่นะเอออยู่ที่ประเทศเม็กซิโกเออมันอยู่ประเทศนี่เขาใส่ภาษาเอสปาญโญครับใส่ภาษาอังกฤษส่วนภาษาฝรั่งนั้นเราบอกเข้าใจกันหรอกแต่ขั้นแมนไพ่บอกภาษาอังกฤษบอกเป็นภาษาเอสปาญโญบอกเป็นนี่โอ้คือว่าเนี่ยบอกเป็นตามาเด้อแต่บอกเข้าใจว่าภาษาฝรั่งใส่เขานะแต่ยังบอกเข้าใจกันนะมันก็บอกตีละบ้านไพ่บ้านมั่นเมืองไพ่เมืองมั่นอันนี้ครับหน้าตาเขาก็เป็นจังสี่ละหน้าตาบ้านเมืองเขาแต่ว่าบ้านเขาเมืองเขาโอ้ตะตามมาได้มาเบิ่งนี่งามเด้อตะตามหนทางตามถนนหนทางนี่เขาปลูกต้นหมอกต้นไม้ต้นข้าวเป็นเดียรดาษกันอยู่เป็นสายไปแต่ว่าอันนั้นโคตรทายมาให้เบิ่งเพราะว่าเออมันนั่งอยู่ทางเดือมันล้างรถตู้ท่านนางอยู่ทางหน้าเออมันจะได้เห็นแต่ทายคากแน่อันนี้ก็มาพักอยู่ในโรงแรมนี่เด้อพี่น้องเด้อค่ามาโรงแรมนี่ก็หามื้อหรือว่าอาทิตย์นึงเออรายเป็นอาทิตย์นึงก็ประมาณ700ปลาย800ค่าข้าวค่าอาหารการกินครบถ้วนหมดเลยบ่ว่าเหล้าว่าเบียร์ว่าประเภทใดเราอยากได้ประเภทใดสั่งเอาคันผู้ที่มักกินสั่งเอากินได้หมดทุกอย่างเอออันนี้นี่ละบางปีกายนี่เดือน7ก็ได้ไปเที่ยวอยู่ประเทศกีบาก็อยู่แคมทะเลขึ้นกันแต่ว่าอยู่ประเทศนี่เออมาเบิ่งแล้วเดี๋ยวมันงามกว่าประเทศกีบา
อันนี้แม่นกำปั้นใหญ่กำปั้นที่เป็นกระพาพวกนักท่องเที่ยวคนใดที่มีความสนใจอยากไปเที่ยวแต่ว่าก็จะต้องได้จ่ายเลยจ่ายพิเศษก็บ่ได้ถือได้ดีแต่ว่าก็จักสิผู้หนึ่งเท่าไหร่เด้มาคิดเป็นเงินของแคนาเดียนใส่เงินของเม็กซิกเงินเม็กซิกนี่เขาใส่เป็นมันเงินเปอร์โซ1ต่อ11ถามว่าบอกตามหลักการแล้วแม่น1ต่อ14แต่มันก็จังสั้นละนี่ละเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นพวกคนมาทุกมุมโลกจากประเทศใดแน่ล่ะบ่มีตามที่เห็นนี่นะก็มีอยู่1ประเทศแคนาดา2ประเทศอเมริกาบอนเขตหนาว3คนญี่ปุ่น4ล่ะคนจีนชา6 7 5ละแม่นคนอินเดียอันนี้ก็เห็นอยู่เบิ่งจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้ออ่ะผู้แสผู้สาวก็คือจังซี่ล่ะงามอยู่ซี่ล่ะอ้อยต้อยหนึ่งเบิ่งสิขอหยุดไว้ก่อนเนาะ